สวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการโค้ชยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มความคล่องตัวนะครับก็คือทำให้ข้อต่อของเราต่างมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าโมบิลิตี้นะครับคือโมบิลิตี้เนี่ยมันต้องมีทั้งมุมการเคลื่อนไหวที่มากนะครับแล้วก็ที่พอดีนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงประกอบด้วยทีนี้ท่าที่ผมจะแนะนำวันนี้คือเป็นท่าซิงเกิลเลกเดดลิฟต์นะครับแต่จะแตกต่างจากปกตินิดนึงนะครับคือปกติเวลาเราทำเนี่ยก็คือตัวเราจะตั้งฉากนะครับแล้วก็พับลงไปนี่คือเป็นท่าซิงเกิลเลกนะครับยืดอกพับตัวแต่ทีนี้เนี่ยการจะเพิ่มความคล่องตัวได้เนี่ยเราจำเป็นต้องทำเรียกว่าออกแรงตามแนวพังผืดเราก็จะมีพังผืดที่มันเกี่ยวกันตั้งแต่บริเวณสะโพกฝั่งซ้ายแล้วก็ไขว้มาบริเวณแขนขวาดังนั้นคือเราจะต้องการยืดมันเราก็จะทำการพับตัวพอเราพับตัวไปแล้วเนี่ยคือสะโพกอยู่ในแนวเดิมนะครับแต่มีการบิดขึ้นมานะครับเพื่อเกิดการยืดนะครับยืดที่มากขึ้นเบื้องต้นเราสามารถทำตัวเปล่าหรือว่าถ้าใครเตรียมอุปกรณ์ทันก็หาดัมเบลหาขวดน้ำมาถือนะครับใครทรงตัวยังไม่ได้เนี่ยให้ใช้ปลายเท้านะครับใช้คำว่าปลายรองเท้าเลยนะครับปลายนิ้วเลยนะครับไม่ถ้าใช้ตรงข้อนิ้วเนี่ยมันมั่นคงเกินไปแตะไว้นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นค่อยๆพับตัวลงแล้วบิดตัวนะฮะให้มืออยู่เลยออกไปนอกเท้าเราแล้วกลับขึ้นมาก็คือเป็นมุมทะแยงอยู่งี้เราก็จะรู้สึกได้ว่ามันถูกยืดบริเวณสะโพกนะครับบริเวณปีกเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันก่อนนะครับครั้งละ5ครั้งใครสามารถทรงตัวได้เนี่ยก็ยกขาขึ้นมาเลยนะครับสำหรับค่อยๆพัฒนาเมื่อกี้เราเอาปลายเท้าวางใช่ไหมครับทีนี้เรายกขาไว้พับตัวไปจังหวะขึ้นมายืนเนี่ยอาจจะเอาเท้าวางไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับทีนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้างนี้มันไปได้เยอะแต่อีกข้างนึงไปได้น้อยก็ให้ความสำคัญกับข้างที่ไปได้น้อยนิดนึงนะครับค่อยๆลงไปช้าๆจับความรู้สึกตอนที่มันตึงเนี่ยก็พยายามไปให้มันได้ไกลขึ้นอีกสักนิดนึงแต่ทีนี้การที่จะเพิ่มความคล่องตัวหรือว่าโมบิลิตี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือความแข็งแรงดังนั้นเราต้องพยายามหาน้ำหนักมือถือที่มันหนักขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยเคยชินกับการรับน้ำหนักเราอาจจะใช้บาร์เบลนะครับก็เอาน้ำหนักใส่เพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จับไปข้างหนึ่งในกรณีที่เราจะทำขาซ้ายนะครับคนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยพอทันทีที่มีน้ำหนักเนี่ยให้เริ่มจากสองขาก่อนก็ได้นะครับเป็นข้างเดียวพอเราทำจนชำนาญเนี่ยก็จะเหลือเป็นแค่ขาข้างเดียวนะครับสลับข้างสิ่งสำคัญนะครับคือเราใช้ความหนักที่เราสามารถควบคุมท่าทางได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะนะครับคือลงไปให้ลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับคือพัฒนาทั้งความไกลที่เราทำได้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักเพิ่มแรงต้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยทำเป็นประจำครับเราก็จะมีโมบิลิตี้มีความคล่องตัวที่ดีขึ้นออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยขึ้นครับ